าค่ะกับงาน Hilux Vigo Champ World Festival ค่ะครับกับ Happy Today by Toyota ครับไปพบกับน้องปุ๊กกี้เลยครับช่วง Happy Today by Toyotaสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสวัสดีพี่หลุยด้วยนะคะในช่วง Happy Today by Toyota วันนี้ค่ะปุ๊กกี้พาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะแอบกระซิบกันนิดนึงนะคะวันนี้ทาง Toyota ค่ะเขาได้มาจัดกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันด้านในดีกว่าค่ะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนไปกันเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานกาชาดนะคะที่ก็จะมีการตัดไข่ค่ะให้ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายเลยนะคะนั่นไงคะคุณโตโยต้าอยู่ตรงนู้นไงค่ะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บูธของโตโยต้าค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในพร้อมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกันเลยค่ะในช่วง Happy Today by Toyota หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความสุขนั้นกับมินิคอนเสิร์ตค่ะและขอทุกวิชากันค่ะบ๊ายบายคนรักรถไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั่นก็คืองานมอเตอร์โชว์2013นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27
มีนาคมถึง7เมษายนนี้นะคะโดยในปีนี้ค่ะเขาจะมาในคอนเซปต์ของ Street of Automotive Fashion แฟชั่นแห่งยนตรกรรมค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมไปติดตามกันนะคะกับงานมอเตอร์โชว์2013ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกับเราทั้งคู่ได้เป็นประจำครับกับรายการ Model Line นะครับที่ตรงวันเสาร์ช่อง5เป็นประจำถ้าชมไม่ทันครับก็ไปชมใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากครับกับรายการวิทยุรายการดีๆเกี่ยวกับรถของเรานะครับ Motor Suzuki นะครับ 90.5 นะครับเมกะเฮิรตซ์ครับก็ไปฟังกันดูแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ